ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวการอัปเดตต่างๆของเทสลาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของเทคโนโลยีเดี๋ยววันนี้เรามาสรุปข่าวเด่นที่เป็นไฮไลท์มาให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมกันจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยครับมากันที่ข่าวแรกครับนั่นก็คือเรื่องของ Tesla Cybertruck เขามีการทดสอบวิ่งให้เราได้เห็นก่อนที่จะทำการผลิตนะครับล่าสุดได้มีวิดีโอการทดสอบตัว Cybertruck ครับออกมาบนสภาพอากาศที่เป็นหิมะและก็น้ำแข็งนะครับในเมืองนิวซีแลนด์ซึ่งเราได้เห็นผ่านทาง Twitter ของ Cybertruck NC จากวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการทดสอบในสภาพอากาศที่วัดประสิทธิภาพตัวรถได้เป็นอย่างมากครับเพราะด้วยพื้นถนนที่ปกคลุมด้วยความเย็นของน้ำแข็งและหิมะที่จะส่งผลให้ตัวรถนั้นลื่นไหลออกนอกถนนได้อย่างง่ายได้โดยภาพรวมจากวิดีโอที่เราได้เห็นกันก็ถือว่า Cybertruck นะครับมีระบบการควบคุมที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวสำหรับการขับขี่ในสภาพอากาศและสภาพถนนเช่นนี้ทั้งในเรื่องของการควบคุมการเลี้ยวการขับขี่และก็เรื่องของความเร็วครับเพิ่มเติมนะครับเราได้เห็นวิดีโอผ่านทางตัว Twitter พบเห็นว่ามีคนที่ขับขี่ Tesla Cybertruck คันนี้นะครับซึ่งคนนั้นก็คืออีลอนมัสก์นั่นเองนะครับ CEO ของบริษัท Tesla ครับเขาได้ขับตัว Cybertruck ตัวนี้นะครับในเมืองออสตินรัฐเท็กซัสครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาทวิตเองด้วยว่าได้มาขับขี่รถยนต์คันนี้จริงๆครับซึ่งอีลอนมัสก์เคยพูดถึงรถยนต์กระบะไฟฟ้าตัว Cybertruck คันนี้ว่าจะเป็นรถยนต์ที่มีศักยภาพสูงเป็นยานพาหนะที่ดีที่สุดของ Tesla นะครับซึ่งการออกมาขับรถด้วยตัวเองครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำว่าตัวอีลอนมัสก์เนี่ยชื่นชอบรถยนต์คันนี้เอามามากเลยนะครับตอนนี้คาดการณ์กันว่าตัว Cybertruck นะครับกำลังเข้าสู่กระบวนการผลิตซึ่งรายงานก่อนหน้านี้เนี่ยระบุว่าบริษัทได้ปรับแต่งโรงงานกิกาเท็กซัสครับเพื่อเตรียมสายการผลิตเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็มีแผนที่จะส่งมอบตัวรถภายในสิ้นปีนี้นะครับก็บ่งบอกได้ว่าตัว Cybertruck ครับมีความพร้อมในการผลิตและก็ใกล้จะส่งมอบให้กับลูกค้าแล้วฮะต่อกันที่ข่าวที่2ครับตอนนี้นะครับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่นะครับประกาศที่จะใช้หัวชาร์จ NACS ของทาง Tesla แล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีผู้ผลิตรถยนต์หลายรายนะครับได้ประกาศรองรับหัวชาร์จตัวนี้เนี่ยของทาง Tesla ไม่ว่าจะเป็น Ford, GM, Rivian หรือว่าทาง Volvo นะครับซึ่งล่าสุดผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันนะฮะยักษ์ใหญ่เลยอย่างทาง Mercedes-Benz ครับก็ได้ออกมาประกาศที่จะใช้หัวชาร์จ NACS อย่างเป็นทางการแล้วครับซึ่งทาง Mercedes-Benz นะครับจะเป็นแบรนด์รถยนต์สัญชาติเยอรมันเจ้าแรกที่ร่วมการชาร์จมาตรฐาน NACS ครับโดยขั้นต้นเนี่ยบริษัทจะให้อะแดปเตอร์แปลงจากพอร์ต CCS มาเป็น NACS ก่อนในปี2024เพื่อให้ผู้ใช้รถยนต์ EV นะครับสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จเครือข่าย Tesla Supercharger ได้ทั้งหมดนะครับแล้วภายในปี2025ทาง Mercedes-Benz เนี่ยก็จะติดตั้งพอร์ต NACS ให้กับรถยนต์ EV รุ่นใหม่ทุกรุ่นของเขาด้วยหมายความว่าผู้ใช้สามารถนำรถยนต์ Mercedes-Benz นะครับเข้าไปชาร์จในสถานี Tesla Supercharger ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์นะครับเพิ่มความสะดวกสบายได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งปัจจุบันนะครับสถานีของ Tesla Supercharger นะครับในอเมริกาเหนือเนี่ยมีมากกว่า 12,000 แห่งแล้วก็จะมีแผนขยายเพิ่มจำนวนอีกเร็วๆนี้ด้วยนะครับซึ่งการเข้าร่วมมาตรฐานการชาร์จที่ใช้หัวชาร์จแบบ NACS นะครับจะทำให้รถยนต์แบรนด์ที่เข้าร่วมสามารถเข้าถึงสถานีชาร์จได้สะดวกและก็ได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองซึ่งหัวชาร์จ NACS นั้นอาจจะกลายเป็นมาตรฐานของหัวชาร์จใหม่เหมือนทางฝั่งของ iPhone ที่จะถูกปรับมาเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type C หรือไม่พี่ต้อมได้ทำคลิปสรุปเอาไว้แล้วสามารถไปฟังกันได้เลยนะครับถัดมาที่ข่าวที่3นะครับเราได้พบชุดคำสั่งที่อ้างอิงถึงฟีเจอร์ AirPlay ครับในแอปของ Tesla บน iPhone เวอร์ชันล่าสุดครับบน Twitter Tesla iOS App นะครับได้เผยแพร่ชุดคำสั่งที่พบในแอป Tesla บน iPhone เวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน 4.3 โดยมีการอ้างอิงถึงฟีเจอร์อย่างตัว AirPlay ครับของทาง Apple ด้วยชุดคำสั่งที่เราเห็นบนหน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งเราคาดการณ์กันว่า Tesla เนี่ยจะเตรียมให้ผู้ใช้สามารถสตรีมเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงไปยังรถยนต์ไฟฟ้าของเขาได้นั่นเองสอดคล้องกับการให้ข้อมูลก่อนหน้าของทางอีลอนมัสก์ครับเมื่อปีที่แล้วเขาบอกไว้ว่า Tesla เนี่ยมีการพิจารณาครับเพิ่มการรองรับฟีเจอร์อย่างตัว AirPlay เพื่อปรับปรุงคุณภาพเสียงแบบไร้สายที่มาจากทาง iPhone ด้วยถึงแม้ว่าตอนนี้นะฮะจะเป็นเพียงแค่การค้นพบการอ้างอิงฟีเจอร์จากชุดคำสั่งเพียงเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับที่เราได้ทราบว่า Tesla เนี่ยกำลังพัฒนาฟีเจอร์ที่รองรับ AirPlay อยู่
เป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นฟีเจอร์ AirPlay ตัวนี้นะครับถูกเพิ่มเข้ามาในรถไฟฟ้าของ Tesla ในปีนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมารอลุ้นกันซึ่งหากพบว่ามีฟีเจอร์ AirPlay ตัวนี้นะครับที่สามารถใช้งานได้จริงในรถของ Tesla อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่เดี๋ยวทีมงาน iMod ของเราก็จะนำมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับมากันที่ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุที่ถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับเป็นเกี่ยวกับรถ Tesla Model 3ครับถูกต้นไม้ล้มทับนะครับแต่ว่าโครงรถบุบเพียงเล็กน้อยครับ Tesla Model 3นะฮะรอดจากสถานการณ์พายุในประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยมีภาพแล้วก็วิดีโอมาจากผู้ใช้งาน Twitter นะครับได้ทวิตให้เราเห็นตัว Model 3ตัวนี้ที่จอดไว้ข้างทางครับแล้วก็มีต้นไม้ขนาดใหญ่ใหญ่มากนะครับพาดอยู่บริเวณด้านบนหลังคาตัวรถครับพร้อมกับเศษใบไม้ต่างๆที่แสดงให้เราได้เห็นว่าเกิดพายุขึ้นแล้วน่าจะแรงเอามากๆเลยซึ่งหากจินตนาการสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับหลายคนคงคิดภาพในหัวเอาไว้ว่าตัวรถจะต้องถูกต้นไม้ยักษ์ขนาดนี้เนี่ยทำความเสียหายหลังคายุบลงไปยังเบาะคนขับอย่างแน่นอนนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าโมเดล3คันนี้ยังมีความแข็งแกร่งเหลือเกินครับโครงสร้างตัวรถยังอยู่ดีครับแล้วก็หากมองภายนอกเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวรถเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายเลยเจ้าของทวิตนะครับเขาได้อธิบายเอาไว้ว่าเพื่อนของเขาครับในประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาได้จอดรถตัว Tesla Model 3เอาไว้หลังจากนั้นประมาณ2นาทีครับเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางสมาร์ทโฟนของเขาว่าตัวรถเนี่ยได้รับแรงกระแทกเขาเลยออกไปตรวจสอบครับแล้วก็พบต้นไม้ขนาดใหญ่พาดอยู่บนตัวรถดังภาพที่เราได้เห็นตรงนี้นะครับซึ่งโชคดีเองที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในรถครับแต่ว่าสิ่งที่โชคดีมากกว่านั้นคือตัวเขารู้สึกทึ่งถึงความแข็งแรงของโครงสร้างรถคันนี้เอามากๆครับความเสียหายที่สังเกตได้จากภายนอกของตัวรถนะครับความเสียหายเดียวก็คือส่วนหลังคาที่ยุบลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับสำหรับความเสียหายภายในนะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของกระจกบังลมด้านหลังนะครับที่แตกออกมาเป็นรอยร้าวครับได้ชัดเจนพร้อมกับมีเศษกระจกเล็กๆที่เห็นลงบนเบาะคนนั่งนะครับแม้ว่านี่อาจจะไม่ใช่ต้นไม้ต้นที่หนักหรือใหญ่ที่สุดนะครับแต่เหตุการณ์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งตัวโครงสร้างของรถ Tesla Model 3ได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งสอดคล้องกับสถาบันประกันภัยบนทางหลวงนะครับหรือว่า IIHS นะครับได้ระบุว่า Model 3นั้นเป็นรถตัวเลือกในด้านความปลอดภัยที่ติดต่อกันทั้งหมด4ปีระหว่างปี2563จนถึงปี2565ในกลุ่มของรถลักชัวรี่คาร์นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสรุปไฮไลท์ข่าวที่น่าสนใจของ Tesla ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับหากชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้นะครับรับรองไม่พลาดข่าวสารดีๆที่เรานำมาอัปเดตให้กับทุกคนตรงนี้กันอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ